ท่านครับวันนี้ผมกลับเข้ามารายงานสดในพื้นที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวอีกครั้งเพื่อที่จะตระเวนสำรวจหัวน้ําในกรุงเทพชั้นในนะครับทั้งถนนสายหลักทั้ง3เส้นครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วซึ่งในส่วนของวิภาวดีรังสิตตอนนี้หัวน้ํานะครับได้ถดกลับไปจนถึงบริเวณใต้ทางขึ้นนะครับสะพานต่างระดับรัชวิภาครับส่วนทางรัชดาที่น้ําเคยอยู่บริเวณคลองบางซื่อนะครับด้านหน้าโรงแรมเจ้าพระยาปาร์คตอนนี้ก็ถดกลับเข้ามาจนถึงอยู่ที่บริเวณ4แยกรัชดาลาดพร้าวแล้วครับส่วนถนนพหลโยธินคือจุดที่ผมยืนอยู่อย่างที่เห็นนะครับว่าน้ำเนี่ยเหลือท่วมแค่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเท่านั้นส่วนทางฝั่งกลับกันคือฝั่งพหลโยธินขาเข้าน้ำแห้งเกือบหมดแล้วครับตอนนี้นะครับบริเวณถนนพหลโยธินนะครับเหลือน้ำท่วมขังก็แค่เฉพาะบริเวณ5แยกลาดพร้าวทดล้นเข้ามาจนถึงถนนพหลโยธินขาออกด้านหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือตรงจุดที่ผมยืนอยู่ถนนแห้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าส่วนที่ท่วมคือหน้าเซ็นทรัลเนี่ยก็สูงไม่มากครับประมาณ 20-30 ซมรถเล็กสามารถผ่านไปได้แล้วก็สามารถตรงไปได้จนถึงแยกรัชโยธินจนถึงซอยเสนาเลยนะครับทางตำรวจจราจรทั้งของตำรวจท้องที่แล้วก็จราจรกลางก็ระดมกำลังกันมาช่วยบริหารจัดการจราจรเพราะว่าตรง5แยกลาดพร้าวถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายพอสมควรนะครับขณะเดียวกันก็ต้องคอยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ขับรถผ่านมาทราบว่าน้ำสูงแค่ไหนเพื่อเจ้าของรถตัดสินใจเอาเองว่าจะผ่านเข้าไปหรือไม่ซึ่งในส่วนของเซ็นทรัลลาดพร้าวและยูเนียนมอลล์นะครับประกาศจะเปิดให้บริการตามปกติวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ได้มีการแจ้งให้ผู้เช่าร้านค้านำเข้าของแล้วก็สินค้าเข้าไปจัดในร้านได้ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือด้าน BTS หมอชิดนะครับตอนนี้วิถีชีวิตคนกรุงเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย่างที่เห็นนะครับเราไปตระเวนถ่ายมาตอนช่วงเช้ามืดหลังจากที่ลานจอดรถ BTS น้ำแห้งและถนนพหลโยธินช่วงจตุจักรน้ำแห้งวันนี้ประชาชนที่ต้องสัญจรโดยรถไฟฟ้าก็เริ่มทยอยนำรถยนต์เข้าไปจอดที่ลานจอดรถแล้วก็ใช้บริการรถไฟฟ้าทั้ง BTS บนดินนะครับแล้วก็ MRT ใต้ดินครับส่วนที่สวนจตุจักรนะครับเช่นเดียวกันก็คือวันนี้เปิดให้บริการในส่วนของสวนสาธารณะเป็นวันแรกหลังจากปิดไป1สัปดาห์วันนี้ก็เริ่มมีประชาชนทั้งคุณลุงคุณป้ามาออกกำลังกายครับรวมตัวกันสังสรรค์พูดคุยตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ละท่านบอกว่าตอนน้ำท่วมก็เบื่อเบื่อครับเพราะว่าสวนปิดแต่ละคนก็กระจายกันไปออกกำลังกายแยกย้ายกันคนละที่พอสวนจตุจักรเปิดเป็นปกติก็กลับมาเจอกันอีกครั้งลองมาฟังดูครับท่านวันศุกร์อะค่ะวันศุกร์อันนี้เขาก็ประกาศเปิดเพิ่งเปิดวันนี้เมื่อวานนี้เดินผ่านมาเขาก็ยังปิดอยู่เมื่อวานมาปิดอยู่เลยเข้าไม่ได้แล้วเป็นรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่มันเหมือนชีวิตเราได้กลับมาสู่ภาวะปกติกันอีกครั้งก็ดีค่ะดีใจยังไม่เคยไม่อย่างนั้นเราก็ทุกเช้าก็จะมาเจอกันมาไม่ได้มาไม่ได้กันโอ้รอทุกวันเหมือนน้ำจะแห้งนั่นเนี่ยมาเป็นประจำเราเป็นประจำใช่ค่ะมากันเป็นประจำมากันทุกวันนะคะมาหลายสิบปีแล้วนะพวกนี้เนาะแล้วก็ที่ไม่ได้มาจะถัดเปลี่ยนเบื่อเขาไปสวนสิริกิติ์ก็ไปสวนสิริกิติ์แทนทั้งนั่งฟังก็ไม่ท่วมคือสวนสิริกิติ์ที่แรกก็ยังไม่ได้รู้กันนะคะว่าไปก็เลยแล้วก็ไปก็เพิ่งจะรวมตัวกันติดเมื่อวานนี้ก็ทางนี้ก็พอดีเปิดละก็กลับมาส่วนถนนพหลโยธินเช่นกันแต่ว่าย้อนขึ้นไปทางด้านบางเขนนะครับตั้งแต่แยกรัชโยธินหน้าเมเจอร์รัชโยธินตอนนี้รถเล็กสามารถผ่านไปได้ถึงหน้าซอยเสนานิคมเพราะว่าระดับน้ำสูงอยู่แค่ประมาณ30เซนติเมตรแต่ว่าถ้าเลยซอยเสนาไปทางแยกเกษตรน้ำยังสูงเลยขอบฟุตบาทอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรครับรถเล็กยังไม่ควรผ่านเข้าไปนะครับสำหรับที่อุโมงค์แยกบางเขนณเวลานี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติไม่มีน้ำท่วมขังอยู่ภายใต้อุโมงค์นะครับเพราะว่าแต่ว่ารถเนี่ยมาใช้บริการค่อนข้างน้อยคือลงอุโมงค์น้อยเพราะว่าตรงบางเขนตรงโรงพยาบาลวิภาวดีหรือว่าจะตรงไปทางวงเวียนบางเขนเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีรถผ่านเข้ามาครับเช่นเดียวกับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงอยู่เต็มพื้นที่นะครับบางช่วงเนี่ยสูงถึงประมาณ50เซนติเมตรและสำหรับตลาดกินซ่าและตลาดอมรพันธ์บริเวณแยกเกษตรตอนนี้ก็ยังปิดให้บริการครับซึ่งภาพที่เห็นก็จะค่อนข้างแตกต่างไปจากที่บริเวณด้านวิภาวดีหรือทางจตุจักรที่คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วแต่ว่าทางด้านถนนลาดพร้าวตรงแถวบางเขนนะครับยังปิดเงียบกันอยู่ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันครับคือถนนวิภาวดีรังสิตนะครับตอนนี้เนี่ยมวลน้ำได้ถอยกลับไปถึงบริเวณสะพานต่างระดับรัชวิภาหรือว่าที่เรียกกันว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับรถเล็กเนี่ยสามารถตรงไปได้ถึงวัดเสมนาลีแล้วเพราะว่าน้ำลดลงไปมากสูงอยู่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรครับแต่ว่าน้ำในคูระบายน้ำริมถนนวิภาวดีช่วงบริเวณนี้ยังเต็ม
ท่วมขังสูงอยู่นะครับแล้วก็สูงเต็มพื้นที่บริเวณเท่ากับน้ำที่ท่วมอยู่บนถนนครับแต่ว่ารถยังพอผ่านได้นะครับส่วนทางสปภ.ครับหน้าด้านหน้านั้นน้ำลดลงไปเกือบถึงพื้นแล้วแต่บริเวณที่มีการเทถนนใหม่ยกพื้นสูงยังมีแอ่งน้ำท่วมขังอยู่ตรงที่บริเวณป้ายรถเมล์หน้ากระทรวงพลังงานแต่ว่าก็คือเกือบแห้งแล้วเช่นกันนะครับเหลือทิ้งไว้แค่เศษขยะแล้วก็ถุงบิ๊กแบ็คเป็นแนวยาวเท่านั้นทางฝั่งถนนรัชดาภิเษกครับน้ำลดลงช้าที่สุดนะครับเท่าที่เราสำรวจดูแต่ว่ามวลน้ำก็ถดกลับลงไปจนถึงแยกรัชดาลาดพร้าวหมายความว่าเส้นรัชดาภิเษกน้ำยังคงท่วมตั้งแต่สะพานต่างระดับรัชวิภาไปจนถึงแยกรัชดาลาดพร้าวหรือ MRT ลาดพร้าวนะครับนอกนั้นเนี่ยสามารถสัญจรไปมาได้ปกติแล้วจุดที่น้ำท่วมสูงสุดก็อยู่แค่ประมาณช่วงหน้า SCB Park หรือธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่สูงประมาณ 30-40 ซม.แต่ว่าพอเลยขึ้นไปผ่านแยกรัชโยธินไประดับน้ำก็จะลดต่ำลงเรื่อยๆครับสำหรับคนกรุงนะครับคงต้องรอวันพรุ่งนี้ครับซึ่งเซ็นทรัลลาดพร้าวและยูนิมอลล์ก็จะเปิดให้บริการตามปกติแล้วคาดว่าถ้าระดับน้ำยังเป็นแบบนี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยบริเวณน้ำที่หน้าอยู่ท่วมอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวก็น่าจะลดต่ำลงไปหรืออาจจะเข้าสู่ภาวะปกติครับคุณสรยุทธ์คุณพิชยาธันครับขอบคุณครับคุณนพชลครับต้องรอดูตรง